สิ่งที่ลูกๆรอคอยกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันจริงหรือไม่มาติดตามกันค่ะเป็นดาราที่อยู่ในวงการมานานนะคะสำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างตุ๊กชนกวันนั้นตัดสินใจเลิกรากับอดีตสามีอย่างบุ้ยเชษฐวุฒิซึ่งทั้งคู่เองมีลูกด้วยกันทั้งหมด2คนได้แก่น้องแพรวแล้วก็น้องภูมินั่นเองค่ะถึงแม้จะยุติหน้าที่สามีภรรยาไปหลายปีแล้วแต่นักแสดงหนุ่มอย่างบุ้ยกับอดีตภรรยายังคงทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ดูแลลูกๆได้อย่างเต็มที่แล้วค่ะล่าสุดตุ๊กบุ้ยมีการแท็กทีมรวมตัวกันนะคะจัดงานฉลองวันเกิดให้ลูกชายคนเล็กอย่างน้องภูมิบรรยากาศภายในเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขอบอวลไปด้วยความสุขจะเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันค่ะ